แล้วสีใส่น้ำจ้าสวัสดีค่ะสมัยดีบ่เป็นนังได้หายหน้าหายตาไปตั้งโดนกี่อาทิตย์3 4อาทิตย์จ้ะกินกาแฟก่อนนะจ๊ะเนาะโอ้น้องกิน2แก้วแล้วได้จ้ะแก้วนึงของน้องหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องแชร์กันกับสามีแล้วน้องสิพาย่างไปเบิ่งบ้านซั่นเด้ขออภัยด้วยที่บ่ได้เฮ็ดคลิปให้เบิ่ง3 4อาทิตย์นะจ๊ะเนาะอันมันก็มีความยากช่วงนี้จ้ามันสิมีความยากของบ้านเพราะว่ามันสิอยู่ในรายละเอียดหลายแล้วก็น้องก็บ่ได้เฮ็ดวิดีโอให้พี่ๆเบิ่งว่าสร้างเป็นเฮ็ดหยังแน่แล้วก็ 2-3 อาทิตย์เพิ่นมาเฮ็ดพาสเตอร์พาสเตอร์เสร็จแล้วเพิ่นก็มาคัดคัดนี่เพิ่นมาเสาร์อาทิตย์พร้อมเพิ่นสิมาเสาร์อาทิตย์น้องก็คิดว่าเออเพิ่นสิมาแป๊บเดียวแต่เพิ่นเสร็จ 18:00 นเย็นจ้ามันหนักเนาะเดวิดเนาะเรากะน้องเอาพลาสติกคุ้มเบิดเลยจ้านี่มีแต่ฝุ่นเบิดแต่ว่าเฮาโชคดีเฮาเอาพยายามคุ้มใส่เบิ่งพยายามคุ้มไว้หม่องที่เฮานอนเฮาก็เอาคุ้มไว้คุ้มไว้แบบใดบ่อันที่เฮ็ดบ้านมานี่น้องคิดว่าอันนี้ยากที่สุดสำหรับน้องเองนะแต่ว่าเดวิดก็สิยากแบบนึงแต่ว่าน้องคิดว่าพาสเตอร์ก็สิบ่ยากปานใดเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหนาจ้าเพิ่นสิเฮ็ดบ่เห็นบ่ที่น้องเฮ็ดให้เบิ่งที่คนไทยนั่นล่ะจ้าพาสเตอริงอันใดมีตะปูอันใดมีหูเสียเพิ่นก็สิเก็บเก็บเก็บแต่ว่าบัดยามเพิ่นขัดเพิ่นสิใส่เครื่องขัดเครื่องขัดสิบ่เท่าใดแต่ว่าบัดยามใส่มือเนี่ยมือขัดเนี่ยฝุ่นมันสิกระจายเต็มบ้านเลยจ้าเราเพิ่นก็เล่งให้เฮาพร้อมเพิ่นก็ถามว่าเสาร์อาทิตย์ใดบ่เฮาก็ว่าเพิ่นบอกว่าแป๊บเดียว2ชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จ6ชั่วโมงเสร็จ6โมงแรง6โมงแรงน้องก็ต้องได้มาทำความสะอาดน้องก็ต้องได้มาดูดฝุ่นน้องก็ได้มาเก็บแล้วก็สงสารเพิ่นจ้ะค้นพาสเตอร์ลิงนี่กับค้นขัดนี่น้องคิดว่างานหนักมากฝุ่นนี่ฝุ่นละอองแบบเต็มเพิ่นเลยจ้ะเพิ่นลืมใส่หน้ากากเข้าก็บ่มีหน้ากากให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็บ่เตรียมมาเพิ่นว่าเพิ่นลืมว่าซั่นคือมัมมี่เลยจ้ะโตเขาเกี่ยงคอนลอนเลยบัดยามเฮายางมันบ่เพิ่นบ่ได้ดูดฝุ่นฝุ่นขนาดนี้จ้ะเฮาเหยียบลงไปมันสิเห็นห้อยห้อยเฮาเหยียบนี่แหละคือความยากที่น้องหายไปว่าเป็นหยังคือบ่ได้มาเฮ็ดวิดีโอให้เบิ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงน้องกําลังคิดกําลังตกลงบางสิ่งบางอย่างกับสามีแต่ว่าน้องบ่ทันได้ขอเว้าสู่ฟังเพราะว่ามันยังบ่ทันได้ถึงเวลาแต่ว่าให้ FC เดาใจน้องเบิ่งว่าน้องคิดเรื่องหยังเดี๋ยวน้องสิพาย่างไปเบิ่งว่าเบิดบ้านนี่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่แล้วก็จะให้สามีพาไปอ่ะถือให้แน่ขอบคุณค่ะห้องนี้ก็สิเป็นเฮ็ดห้องสุดท้ายจ้าห้องนี้ห้องนี้ก็เรียบร้อยเบิดแล้วเหลือแต่พลาสเตอร์เป็นยังห้องนี้คือสีบ่ทันได้เฮ็ดเพราะว่าสิ่งมองนี่พี่ๆเห็นบ่สิ่งมองนี้มันใหญ่บ่ได้จ้าแล้วมันก็สิบ่มีหม้องไปเพิ่นก็เลยสิเฮ็ดห้องนี้กับห้องนอนน้องเป็นห้องสุดท้ายเดี๋ยวน้องสิพายางไปเบิ่งอันนี้สิเป็นที่กันฝุ่นจ้าเพราะว่าเพิ่นมาเฮ็ดพลาสเตอร์มันต้องมีแนวกันฝุ่นอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ำเพิ่นใส่ประตูให้แล้วจ้ะอันนี้เป็นห้องน้ำเก่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นประตูเก่าแต่ว่าประตูเก่าเพิ่นก็สิขัดให้เฮาขัดอันนี้จ้ะมองนี่มองใดที่มันบ่ดีจังซั่นนะเพิ่นสิขัดให้นี่จ้ะอันนี้สิเป็นห้องน้ำห้องน้ำซื่อๆจ้ะบ่มีหยังห้องน้ำเพิ่นใส่ขอบจ้ะข้างบนเพิ่นใส่ขอบเสร็จแล้วมันสิมีเขาเอิ้นสกายไลน์มันสิเป็นสว่างเลยจ้ะสว่างเฮาก็สิมีรีโมทเปิดได้ปิดได้มองนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นกระจกใช่มั้ยตรงนี้นี่ครับมองนี้สิเป็นกระจกจ้ะเพื่อจะให้แสงเข้ามาได้มองนี้มองนี้เลยติดกับหน้าต่างสิเป็นกระจกสวยจ้ะกระจกใสแสงจากห้องน้ําเพราะว่ามันสิมีสกายไลน์เพราะว่าห้องนี้มันสิมืดเกินไปต้องมีแสงออกมาจ้ะนะมองนี้ก็สิเป็นห้องซักผ้า
พอแต่เพิ่นทาสีเสร็จแล้วเนาะจ้ะเพิ่นขัดแล้วแล้วมันสิเนียนเด้นี่เพิ่นขัดเสร็จแล้วนี่นี่แหละจ้ะฝุ่นมันหลายบ่เนี่ยฝุ่นแล้วเพิ่นเสร็จจังได๋เพิ่นสิทาสีก่อนพอแต่ทาสีเสร็จแล้วเพิ่นสิเอาอ่ะเฮาต้องไปสั่งขับเบ็ดขับเบ็ดคล้ายๆห้องครัวน่ะเฮาต้องสั่งว่าเฮาสิเอาแบบใดเพิ่นก็สิเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮาเฉพาะเฮาก็เอามาตั้งเลยประมาณนี้จ้ะเนาะหลังจากนั้นอันนี้สกอลช่าอันนี้น้องเลือกโดนจ้ะเลือกโดนมากๆเลยที่แรกมันสิมีอันบ่งามน้องกับสามีก็เลยบ่เอาก็เลยตกลงกันว่าเฮาสิเอาอันนี้คืออันนี้ก็พากันหาโดนเติบนี่จ้ะเอามาดูห้องน้ำอันนี้บ่แม่นประตูห้องน้ำจ้ะประตูห้องน้ำเพิ่นกำลังใส่ขอบอยู่บ่เนี่ยมาอันนี้ห้องน้ำจ้ะขอบเพิ่นว่าก็เฮ็ดแล้วหลังจากนั้นเพิ่นก็สิทาสีปัดมาสิพาย่างไปเบิ่งเป็นจังได๋ขอบงามมาจากขอบราคาก็สิแพงจังหน่อยแต่ว่าน้องก็คิดว่าอาจจะบ่แพงหลายจ้ะนี่ล่ะอันนี้ขอบเพิ่นเฮ็ดแล้วคันเป็นบ้านท่านสมัยแม่นบ่เพิ่นสิมีความเลือกให้เฮาคือว่าเป็นบ่มีสกอลช่าเป็น square stop เฉยๆน้องคิดว่ามันบ่งามเพราะว่าบ้านเฮามันยังน้องคิดว่ามันก็ยังทรงเป็นความเป็นบ้านเก่าอยู่น้องก็เลยเอาสไตล์เก่ามาใส่กับออกให้มันโมเดิร์นแน่จักหน่อยให้มันมีดีเทลแน่จังหน่อยสินะจ๊ะนี่สิมันเห็นดีเทลอันนี้นี่อันนี้เขาก็ทำแล้วนี่นี่ขอบประตูอันนี้ห้องนอนจูเลียจ้ะขอบประตูเดินไปตรงนู้นทีนี้นี่ละประมาณนี้ละจ้ะเนาะมอกเปิดไฟจ้ะบอกใส่ขอบเบิดแล้วจ้ะเคลียร์แล้วนี่จ้ะเพิ่นเคลียร์ให้เฮาแล้วเพิ่นน่ะห้องนี้เงียบจ้ะเงียบมากๆเลยเป็นยังขึ้นเงียบเดวิดจมเดวิดบอกว่าผมไม่ชอบเสียงดังนะเพิ่นก็เลยใส่โฟมจ้ะนี่ประมาณนี้นี่ล่ะห้องนี้อันนี้ได้จากสกายไลน์ไปดูเดวิดนี่อันนี้กระจกอันนี้โครกนี่แหละจ้ะมันจะเป็นประมาณนี้แหละบล็อกข้างบนในห้องน้ำจ้ะอันนี้นะนี่จ้ะสิเป็นประมาณนี้จ้ะก็สิเปิดออกแบบนี้มันสิมีรีโมทห้องน้ำก็เพิ่นสิบ่ทันได้มาใส่อุปกรณ์แม่นบ่เพิ่นอยากทาสีซะก่อนคั่นบ่ทาสีสีมันสิตกใส่อุปกรณ์ห้องน้ำเฮามันสิบ่งามจ้ะบ่ What's that there? อ๋อสวัสดีครับเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นภาษาเกาหลีหน่อยอันยูเซโย How are you there? ห้องน้ำนี่แหละจ้าก็บ่มีหยังหลายดอกแต่ว่าน้องให้มาเบิ่งความคืบหน้าซื่อๆว่าความคืบหน้าไปทางไหนแล้วอันนี้เพิ่นก็คัดเสร็จแล้วอันนั้นบ่จําเป็นต้องคัดอันนี้ก็เป็นห้องห้องใส่เสื้อผ้าซื่อๆมองนี้แม่นบ่มองนี้น้องกําลังสิคิดว่าสามีบอกว่าสิเป็นที่วางหนังสือว่าซั่นแต่ว่าน้องบ่เห็นด้วยกับเราแล้วสิเป็นหนังสือวางก็เข้าใจแล้วอยู่อาจจะเป็นชั้นหนังสือก็ได้น้องคิดว่าสวยแต่ว่ามองนี่ที่แรกสิเฮ็ดเป็นประตูเปิดก็สิเก็บผ้าสิเก็บผ้าขนูสิเก็บผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดโตให้พี่ๆคิดไปนําเด้อแล้วซอยคิดตั้งแต่ว่าน้องบ่เห็นด้วยกันผมคิดว่าอันนั้นก็ได้ถ้าเจออะไรสวยๆถ้าเจออะไรสวยแต่ว่าน้องจะถามอินทีเรียภายในจ้ะว่าความคิดของเพิ่นเฮ็ดจังได๋เฮ็ดบ้านใหม่น้องขอแนะนําผู้ใดเฮ็ดบ้านใหม่ตกแต่งภายในต้องใช้อินทีเรียถ้าไม่ใช้อินทีเรียผิดหวังจ้ะอินทีเรียเขาจะมีความคิดบรรเจิด
เขาจะรู้เลยว่าเฮ็ดแบบใดเพราะว่าเวลาเขาขายบ้านอยู่ในต่างประเทศนี่เขาจะเอาโซฟามาวางอันมองใดที่มันบ่ดีอ่ะเขาจะเก็บรายละเอียดทั้งเบิดอันนั้นคืออินทีเรียแล้วก็ขายบ้านแต่ว่าเขาบ่ขายบ้านเขาก็ต้องใส่อินทีเรียคือกันว่าโซฟาแบบใดซีแบบใดตู้เขาสิวางแบบใดเขาสิมาเบิ่งให้เขาเลยจ้ะเนาะนั่นแหละน้องว่าซูฟังซื้อบันที่นี่พื้นไม้นี่จ้ะนี่เพื่อนเอาออกเบิดแล้วมันสิหนาแน่จังหน่อยจ้ะบอกเพื่อนเอาออกน้องคิดว่าคันบ่ใส่ผมทั้งเบิดบ้านน้องสิเอาออกเบิดทั้งบ้านเลยอันใดคันสิเฮาสิต้องการผมมันบ่เฮาสิไปซื้อผมที่มันแบบว่าบ่แม่นเบิดบ้านนะเป็นชิ้นน่ะเป็นชิ้นเอามาวางตรงนี้ชิ้นนึงชิ้นนึงห้องนี้ชิ้นนึงแต่ละห้องผู้ใดมักแบบใดก็เฮ็ดไปแต่ละห้องให้อินทีเรียเพิ่นซอยเนาะจ้ะเนาะในการตกแต่งบ้านอันนี้เสร็จแล้วจ้ะขอบสวยขอบบ้านสวยสกอลชาสวยมันสิมีดีเทลแน่จักหน่อยจ้ะมันสิมีลายแน่จักหน่อยอันนี้มันสิแพงแน่จักหน่อยจ้ะอันถูกมันสิเป็นแค่ปูนแค่ปูนซื้อมันสิบ่มีลายบ่งามแต่ว่าอันนี้มันแพงแน่จักหน่อยจ้ะเอาต้องเสียเงินบันที่นี่ให้สามีมาเบิ่งคุณไปยืนตรงนู้นพื้นไม้จ้ะพื้นใหม่อะตะกี้มันสิเป็นเตาไฟเตาไฟผิงบ้านหลังนี้มันสิมีเจ้าของอยู่3เจ้าของเจ้าของที่แรกเป็นผู้หญิงแก่ก่อนหน้านานจ้ะเพิ่นย้ายออกไปแล้วแล้วก็ผู้หญิงคนที่สองน้องมาเพิ่นเกษียณอายุเพิ่นเป็นครูเห็นเพิ่นอยู่จากสามีเพิ่นเป็นนักเขียนเพิ่นก็เลยย้ายไปโอ๊กแลนด์แล้วก็เจ้าของคนที่สามก็คือน้องจ้ะสามคนเนี่ยบ้านหลังนี้สามคนน้องเข้าใจเลยว่าเป็นยังคนเป็นยังคือบ่เปลี่ยนบ้านบ่อยถ้าที่อยู่ดีแล้วบ้านดีแล้วคนสิบ่ออกไปใส่จ้ะเพราะว่ามันหาบ้านยากนิวซีแลนด์นะซื้อบ้านนี่ซื้อบ้านยากหาบ้านดียากโลเคชั่นยากคันสมมติว่าโลเคชั่นดีคันคนบ่ขายคนสิบ่ขายจังซี่นะคนสิอยู่เป็นครอบครัวคนสิอยู่ติดอยู่หม่องหั่นคนสิบ่ค่อยย้ายไปไสอันนี้คือเหตุผลว่าอันนี้ป่องไฟสมัยก่อนที่นี่ใหม่เพิ่นก็เลยเอามาใส่ซื้อแต่ว่าเฮาต้องได้เปลี่ยนใหม่ๆห้องครัวของเราบ่จักเพิ่นใส่ข้างบนแล้วสกอลชาข้างบนเพิ่นก็สิเฮ็ดข้างบนสร้างเพิ่นไปได้มาแต่ใส่ผู้นี่มันหายากเนาะเดวิดเนาะอธิบายหน่อยแต่ผมโชคดีผมได้ไม้มันเบิดจ้าเพราะว่าโควิดบ่มีผู้ใดเฮ็ดบางประเทศเพิ่นก็หยุดจังซี่มันก็เลยบ่มีใหม่มาเบิ่งตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือห้องครัวของเราอันนี้มาแล้วนะนี่นี่สไลเดอร์มาแล้วหนึ่งไปดูดิอ้วนหนึ่งไปเบิ่งมาเบิ่งตรงนี้จ้าอันนี้ขัดเสร็จแล้วจ้ะขัดเสร็จเพิ่นก็สิใส่ขอบข้างบนนี่ได้จ้ะใหม่ขอบเพิ่นนี่ใหม่ขอบเพิ่นก็สิตีขอบอันนี้ประตูจ้ะงามโมเดลคือเป็นแนวนั้นมันจะมีประตูข้างในนี่ได้จ้ะนี่ได้โอ้สวยนะอันนี้เป็นประตูข้างในจ้ะมันก็สิเลื่อนฟุบๆๆข้างในมันก็สิอยู่พูดผุ่นจ้าผุ่นมันสิเป็นประตูเลื่อนจุ๊บๆมองหันจ้าเพิ่นเฮ็ดบ่ทันได้แล้วน้องพามาเบิ่งซื่อประตูเลื่อนเดวิดเลื่อนให้ท่านผู้ชมดูสิเปิดแป๊บนึงเปิดอีกชิ้นนึงจ้านั่นสิเป็นประมาณนั้นจ้าลมแรงเดวิดบอกว่าอยากจะมีอะไรนะที่นี่โต๊ะกินข้าวโซฟาหรือโซฟาอะไรก็ได้เรามีความเลือกอยู่2อันเนาะนี่ล่ะจ้ะไปเดินลมแรงจ้ะลมแรงมากข้างนอกอุ้ยบ้านเรียบร้อยตะบากะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เนาะ 3-4 อาทิตย์ที่น้องหายไปน้องกะมีความอยากตรงที่ว่าเพิ่นมาขัดพาสเตอริงคืออันนี้จ้ะเพิ่นขัดโดนเติบจ้ะเพิ่นขัด2อาทิตย์
เรากับเพิ่นมาวันเสาร์วันอาทิตย์พร้อมฝุ่นมันหลายแล้วอัดวิดีโอให้พี่ๆเบิ่งบ่ได้บัดยามเพิ่นขาดฝุ่นมันหลายน้องต้องได้ออกจากบ้านจังซี่เราก็ขับรถไปใส่คันโทมัตมาจังซี่ก็ฝ่าวเข้าในห้องไปเลยเราก็สิมีพลาสติกคุ้มเบิดจ้านี่ล่ะคือความยากว่าหายไปใส่โทมัตกำลังกินข้าวอยู่น้องสิขอตัวไปล้างหน้าอาบน้ำน้องขอตัวด้วยวันนี้ที่แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าบ่ได้ตื่นขึ้นมาน้องก็เฮ็ดเลยเสียสามีมันมีโอกาสเฮ็ดเสียท่านสายมาน้องก็สิไปหันไปนี่เสียน้องสิบ่มีโอกาสเฮ็ดแล้วก็สามีเวลาสามีอยากสิมาคุยยังเสียแล้วก็ขอโทษด้วยที่หายไปนานอันนั่นล่ะน้องก็มีความคิดหรือว่ากำลังสิคิดกำลังสิตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างน้องก็เลยมีความคิดแล้วก็มีความเครียดมีความเป็นกังวลมันก็เลยสิเฮ็ดวิดีโอออกมาบ่ค่อยได้ดีปานใดแล้วก็หน้าตาเดวิดก็สิบ่ค่อยยิ้มเพราะว่ามันก็สิมีความกังวลเห็นแล้วไปเห็นแล้วบ่เห็นหรือยังแอบดีมากนะไฮไฟเจ้าพ่อกังวลเดี๋ยวน้องสิมาบอกสู่ฟังว่าน้องคิดอีหยังกับสามีเราก็ตัดสินใจอะไรครั้งใหญ่มากครั้งนี้ที่แบบว่าครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งทำบ้านก็เป็นครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็ครั้งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ที่น้องจะตัดสินใจนี้น้องก็คิดว่าครั้งใหญ่เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันว่าเป็นเรื่องบ้านจ้ะแต่ว่าน้องบอกให้พี่ๆฟังบ่ได้ว่ามันเป็นเรื่องอีหยังเพราะว่ามันกำลังอยู่ในขบวนการที่จะต้องตัดสินใจน้องก็เลยบ่ทันได้อยากเว้าให้พี่ๆฟังนอกจากความชัวร์ก่อนที่มันแน่นอนก่อนน้องค่อยสิมาเว้าคำว่านั้นเกิดยังขึ้นน้องก็บ่กล้าเว้าแต่ว่าอยู่ในขบวนการที่เฮาต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบ่แม่นเรื่องบ้านเรื่องบ้านตัดไปเลยเรื่องจะขายบ้านไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าน้องเคยเว้าแล้วว่าน้องสิบ่ขายบ้านจังได๋ก็สิบ่ขายบ้านเพราะว่าเฮ็ดยากลำบากแพงมากๆเสียเงินเยอะบ้านหลังนี้ไม่ขายจ้ะบ่ขายแต่ว่าในกรณีอีกในกรณีนึงที่มันสิเป็นแบบว่าเปลี่ยนชีวิตของเราอะเนาะนั่นล่ะเดี๋ยวน้องสิมาเว้าสู่ฟังให้มันเหตุเกิดขึ้นก่อนถ้ามันไม่เกิดขึ้นน้องก็จะไม่บอกก็คือแบบว่าผ่านไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆน้องสิมาบอกฟังแต่น้องคิดว่าน่าจะ 90% น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอันวันที่นี่ล่ะเรื่องบ้านก็สิเป็นประมาณนั้นสิล่ะแล้วน้องขอโทษด้วยที่แบบว่าน้องมันได้ล้างหน้าน้องขอสารภาพจ้ะน้องคิดว่าเออตื่นขึ้นมาปุ๊บกินกาแฟปุ๊บสิย่านสิแบบบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปทันคำมันคำเกินไปแล้วแสงมันสิบ่ได้จ้ะเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกเบิดมื้อเนาะน้องขอตัวแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามน้องสิเป็นจังซี่ล่ะอาจจะคันมีความกังวลน้องสิหายไปเลยคือจัง4เดือนที่น้องตัดสินใจเฮ็ดบ้านหลังนี้คิดแล้วคิดอีกแล้วก็เรื่องราคาเรื่องหยังเรื่องแบบน้องสิตัดสินใจอีหยังที่มันแบบว่าเป็นสิ่งใหญ่ๆน้องเฮ็ดวิดีโอบ่ได้จ้ามันสิมีความกังวลต้องตัดสินใจกับสามีคิดกังวลเครียดมันสิเฮ็ดวิดีโอออกมาแล้วมันสิบ่งามมันก็สิมีความแบบว่า แต่ว่ามันสิบ่สดใสคนเบิ่งก็สิคิดว่าอุ๊ยอีอันนี้เป็นอีหยังวะก็สิประมาณนี้ตอนนี้ก็สบายใจในระดับนึงที่สิมาเฮ็ดให้พี่ๆฟังแล้วก็สิมาอัปเดตเรื่องบ้านให้ฟังเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเดาทางออกบ่ว่าน้องตัดสินใจอีหยังครั้งนี้ครั้งนี้ใหญ่เอาลองเบิ่งดู FC ที่ติดตามโดนๆมานี่คันผู้ใดคันผู้ใดเดาทางอึกเดี๋ยวมีรางวัลให้เ ดาถูกด้วยว่าอยู่กันมาโดนๆเบิ่งน้องมาโดนๆพ่อสิเดาทางน้องถูกบ่ว่าน้องคิดเรื่องหยังเดี๋ยวน้องขอตัวก่อนกินกาแฟต่อไปแปรงฟันล้างหน้าน้องสิไปร้านฮาร์ดแวร์น้องสิไปซื้อเนี้ยวเนี้ยวล้างกระจกเป็นไฟฟ้าแม่จ้ามันดีเด้อเดี๋ยวน้องสิรีวิวให้เบิ่งเด้อมันสิเป็นแบบว่าไฟฟ้าเสียบปลั๊กท่านนี่ล่ะบัดยามเฮาสีดอีหยังวะสีดเนี้ยวล้างกระจกจังซี่นะไฟฟ้ามันสิปึ๊ดมันสิสะอาดมันบ่ต้องจ้างคนล้างห้องน้ําล้างกระจกซะมันสิสะอาดเจ๊วเลยนั่นล่ะเพราะว่ามันหกน้องก็เลยแบบว่าอยากล้างห้องน้ําที่มันแบบว่ารวดเร็วทันใจแบบว่าล้างบ่ต้องล้างบ่ต้องเอาน้ำสาด
เฮาสิมีแนวฉีดกระจกเป็นน่ะเป็นไฟฟ้าจืดจืดมันสิสะอาดกว่าเนาะขอตัวก่อนจ้ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามเด้อขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมีข่าวอะไรเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ